เห็นด้วยแทบจะ 100% นะคือชื่นชมภาพอ่ะนะมันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นอ่ะคือเยอะมากเลยคือคนเขาก็ชื่นชมแล้วเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำออกไปอ่ะเราสื่อสารออกไปอย่างเงี้ยจริงๆอันเริ่มแรกเกิดจากที่อ่านได้เห็นข่าวเรื่องฝุ่น PM2.5 เนี่ยมันร้ายแรงมากพอออกไปแล้วก็เห็นคนทำไมคนเขาไม่ใช้กันเลยอ่ะแล้วบังเอิญที่ไปถ่ายรูปวัดถ่ายรูปยักษ์เนี่ยก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะเตือนคนที่เดินไปมาไหนอะไรเงี้ยคือที่มองว่าอย่างฝุ่นยักษ์เนี่ยอยู่ที่แจ้งแล้วก็อยู่ยืนมาร้อยปีแล้วยังต้องใช้อะไรเงี้ยเป็นภาพเชิงเปรียบเปรยอ่ะนะต้องใช้ผ้าปิดเลยแล้วเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กอ่ะมันไม่ดูแลกันอ่ะไม่หาผ้ามาปิดดูแลสุขภาพตัวเองกันอะไรเงี้ยเจตนาแค่นั้นเองคุยกับวัดแล้ววัดเขาไม่ได้เอาเรื่องเอาอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้มีการแจ้งความอะไรเขาก็ดีเขาก็พาไปพี่ก็ไปคุยกับกองของวัดเนี้ยก็อธิบายให้เขาฟังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยวัตถุประสงค์มันเนี่ยคือช่วยให้คนตระหนักรู้ว่ามันมีพิษแบบนี้นั่นอะไรเงี้ยท่านเขาก็ใจยังบอกเลยว่าเมื่อเช้ายังไปว่ายามอยู่เลยว่าปล่อยให้ปีนี้เป็นยังไงจากการดูรูปที่มันเนียนมากท่านบอกทางวัดก็เลยบอกมาว่าถ้างั้นคุณไปลงภาพแบบแก้ไขให้หน่อยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้อะเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจแล้วเขาก็ถือว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เคารพนับถือนะในมุมมองการทำภาพเนี่ยบางทีเรามองแค่ศิลปะอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามีคนอื่นอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่เขาไม่ได้มองเหมือนเราอะไรเงี้ยเราต้องคิดให้รอบคอบอันนี้อะไรเงี้ยที่คิดแล้วก็ทำขึ้นมาเลยที่แบบเรามองแค่มุมของเราอย่างเดียวอ่ะซึ่งมันไม่ได้ก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยเรามองแค่มุมเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเจตนาคือเราไม่ได้ลบหลู่เราแค่เอาบางอย่างมาเป็นสัญลักษณ์นั่นเองเราไม่ได้คิดว่าอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่บางคนเขาคิดมันก็แล้วแต่มุมมองคนนะต้องกลับขอโทษ